ายตารางอยู่อันดับ16เลยนะครับลำพูนวอริเออร์เจ้าบ้านเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมราชบุรีทีมมูฮัมหมัดออสมันครับแนวรุกเป็นมองมองลาวินเฟเรราโดซันโตสหัวตากับผลงานของทีมครับเอาครับผู้ตัดสินให้สัญญาณเริ่มเกมครับราชบุรีครับมาในชุดสีน้ำเงินเข้มนะครับเป็นฝ่ายขี่ลูกเล่นก่อนโอ้โหจังหวะนี้นี่ครับนะหยุดบางจังหวะโอ้แล้วทุ่มเร็วเลยครับราชบุรีเปิดกลับเข้ามาลูกนี้โอ้โหไม่มีใครเข้าถึงบอลครับแม่หนีเกมรับของลำพูนแล้วไปได้ด้วยครับเจสซี่เคอร์แลนด์จิ้มต่อไปหลุดไปในกรอบเขตโทษจ่อยเข้ามาลูกนี้แม่ปล่อยหลอกให้เพื่อนได้ยิงออกไปเข้ากรอบครับเริ่มจะชวัดกันออกสตาร์ทด้วยการลุ้นกันเหนื่อยเลยทีเดียวนี่ก็น่าจะถือว่าเป็นจังหวะยิงแล้วนะครับก็เล็งถ้านับเฉพาะในฤดูกาลนี้นี่มาดูจังหวะนี้ก่อนครับหลุดมาครับซีโอยกหลบแล้วโอ้ยังไงครับผู้ตัดสินชี้ไปที่จุดโทษด้วยครับโอ้ยเข้าเส้นไปหรือยังครับคือนนท์เนี่ยวิ่งออกมาจากกรอบเขตโทษนะครับพุ่งสไลด์มาในโดดมาในจากกรอบเขตโทษแต่ว่าจังหวะเสียบสไลด์เนี่ยลูกนี้เจอกระแทกล้มลงไปในกรอบเขตโทษโอ้แล้วบอลคลุกคลิกอยู่หลุดมาถึงมองแล้วพิซซัดด้วยซ้ายลูกนี้หลุดกรอบออกไปอย่างเหลือเชื่อครับเขาลัดเรือลัดล้อก่อนนะครับแต่ยัดเข้ามาตรงกลางบอลทะลักไปถึงมองแล้วพิลูกนี้ล็อกขวาหลอกจะยิงสวยนะครับเข้าซ้ายอัครพงศ์ให้มาที่ตาอัวเล่นทะลุมาแล้วหลุดเลยครับชัยวัฒน์ยิงด้วยซ้ายก็ยังไปตรงมันกันเลยนี่ไปไกลครับมาดูการขึ้นเกมที่สวยงามของลำพูนจังหวะนี้ครับขึ้นทางซ้ายแล้วก็จบด้วยกันหลุมใหญ่ที่สุดของทีมก็น่าจะเป็นอารีซิโซโก้ครับนะครับเปิดเข้ามาลูกนี้ได้โขกด้วยแต่แม่ยังไปตรงตัวของกัมพลเอ็นจิว่าให้มาที่โจวานี่ซิโอและเอ็นจิว่าได้บอลอีกครั้งหนึ่งหลอกหนึ่งสเต็ปและยิงเข้าไปเลยครับโอ้โหโผล่มาอีกทีก็ยิงประตูขึ้นนำให้กับราชบุรีไปแล้วครับเอ็นจิว่าเด็ดขาดจริงๆแล้วก็คู่หูอย่างที่บอกครับกับซิโอเล่นกันแล้วก็ลูกนี้หลอกล็อกจะยิงครับโอ้ลีซิสโก้พุ่งสไลด์ในวุดเลยนะครับมีล็อกปุ๊บเล่นหลังเท้านะครับแล้วก็หักหลบหลอกสาประตูอีกโอ้เสียหลักไปเลยครับอาลีแล้วก็จริงเข้ามุมจับบอลไม่ได้ครับอัครพงศ์แลบมาแล้วครับปองบอลวินดึงหลอกหนึ่งจังหวะเข้าขวาได้ยิงลูกที่บอลชนคานและซ้ำไม่ได้ครับโอ้โหรายการเสียประตูไปแบบหุดหวิดจริงๆครับราชบุรีเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้ลูกยิงล็อกสวยงามครั้งหนึ่งของมองวินครับล็อกสองจังหวะเลยยิงเนี่ยไปทัดหอมแหงกระเด้งกระโดดไกลออกมาไม่ใกล้เคียงครับแม่นไปนิดนึงครับมาโอ้ซัดโด่งตรงนี้ออกไปฉลับครับชนคานเกือบจะโอนโกครับจนาธานเข็มดีครับสกัดบอลลูกนี้บอลไปจิ้มคืนกลับมาจับบอลดูได้ไม่ดีครับเดนิสอู้แล้วไปฟาวจังหวะนี้ดิ้นเลยครับสิทธิโชคฟาวตรงนี้ผิดจังหวะเลยครับสิทธิโชคลงไปดิ้นเลยนะครับนี่เซตแรกของเกมนะครับเข้าบอลนี่ก็แหมก็ชากหนีไปแล้วด้วยนะครับสิทธิโชคกันหนูเข้าไปลูกจังหวะนี้บาดเสียวครับบริเวณข้อเท้าของสิทธิโชคครับเนี่ยครับเจอย่ำเข้าไปเต็มๆเลยสัตว์เข้าไปที่ข้อเท้าสิทธิโชคครับก็ไปอยู่อันดับ6ครับยังไม่ท็อปเฟาตอนนี้มาเช็คใบแดงครับอาจจะเดือดนึงครับลำพูนกวียาช่วยชีวิตไปช่วงต้นเกมไปครั้งนึงนะครับโดนริบคืนครับจุดโทษโอ้โหเห็นควักมาใหม่โอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเดนิสมูเรโลครับยกเลิกไปเหลืองแล้วก็เปลี่ยนเป็นหลากทีเข้าไปในกรอบเขตโทษและจัดมาเลยลูกนี้มีใครชาร์จได้หรือไม่ได้ครับบอลมาอยู่ที่ปาร์คยังไม่ออกตะวันกลับมาไปตีเซฟของนนท์มีโอกาสอีกครั้งบอลเล่นเร็วสิบกอดดันไปปาบอลทิ้งโยนบอลหนีครับมันจะโดนตักเตือนหรือเปล่าวันนี้ลูกสูตรครับของราชบุรีครับและผู้ตัดสินก็เป่าจบครึ่งแรกไปครับเป็นทางราชบุรีครับบุกมานำเจ้าถิ่นลำพูนวอริเออร์อยู่ขึ้นนำไปก่อนเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับมาติดตามลุ้นกันต่อในครึ่งหลังเอาครับกลับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับระหว่างลำพูนวอริเออร์พบกับราชบุรีนะครับสกอร์นั้นยังมีโอกาสนะครับจี้เข้ามาในกรอบเขตโทษครับเจสซี่เคอร์แลนด์จะเลือกจ่ายได้ด้วยไม่ได้ครับโอ้โหมาอย่างสวย
นี่ครับต้องพยายามปล่อยบอลไปที่พื้นที่ว่าอารัชฉกบอลได้ครับออสมานตรงกลางมีทางมองลวิทรออยู่ก็จะเปิดไม่ครับนี่ครับดึงจังหวะรอให้เจสซี่เคอร์แลนด์ขึ้นพาอีกแล้วครับเปิดกลับเข้ามายิงล่องๆลูกนี้ไม่ได้ประตูครับโอ้ไปติดเซฟของนนมีโอกาสเก็บจังหวะ2อีกครั้งนะครับดูภาพช้านะครับโอ้ลูกนี้เป็นซุปเปอร์เซฟเลยนะครับก็คือพยายามดัดให้ตรงครับ4ต่อ4อ้าวแล้วหลุดเลยซีโอลูกนี้แม่ถึงบอลก้ำกึ่งครับจังหวะนี้กับทางโดนม่วงงามไอ้ครับโจวานี่ซีโอแต่มันก็ก้ำกึ่งนะครับอาลีวิ่งลงมาพอดีนะครับตอนหลังก็เปลี่ยนมาเป็นยกธงเดี๋ยวทุกเข้าจังหวะบอลลูกนี้เนี่ยถ้าไม่มีรับหน้าก็ที่เอ็นจีว่าแลบให้แล้วครับสันชัยลูกนี้เน้นยัดเข้ามาโอ้โหยิงไม่ได้ครับของราชบุรีให้ว่าวนแลบขึ้นมาครับแล้วก็เปิดมากลางประตูยังไงต้องโชว์ฟอร์มให้ดีครับเพื่อเปลี่ยนแย่งตำแหน่งตัวจริงครับฤดูกาลนี้ของโจนาธานโอ้แล้วพาหนีไปเฉยเลยครับสีโรดเจอกับโจนาธานโอ้ยสุดท้ายครับทองเลยหลบ2ครับโยกหลบโจนาธานหลุดเข้าเขตโทษลูกนี้โดนจิ้มนี่ไม่แน่ครับเผื่อเขาเซล้มไปก่อนนี่มีลุ้นหลังนี่ก็ถือว่าไม่เป็นรองมากจังหวะแล้วหลุดมาแล้วครับโจวานี่ซีโอได้ดวลกับสราวุธเจอเปียดไว้แล้วดูติดเซฟของโดนครับโอ้ต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับสราวุธโดนม่วงงามนั้นปฏิเสธประตูครับจากยิงของเขาคือวันนี้เนี่ยเขาเหน่งๆสองลูกแล้วลูกนี้ก็ทำเข้ามาก็แหมก็ได้ลุ้นอีกครั้งนึงแต่ว่าก็หลุดมาถึงเอ็นจีว่าครับเอ็นจีว่าเจอกับมิก้าเข้าซ้ายแล้วจิ้มมาลูกนี้เอายิงไม่โดนครับโอ้โหแม่โล่งๆแล้วครับแม่จังหวะนึงครับขึ้นมาแล้วครับโชติพัฒน์รอเพื่อนเติมอยู่เล่นกับเกียรติศักดิ์2ผู้เล่นสำรองของราชบุรีจ่ายยัดมาลูกนี้เอายิงไปติดกันเองอีกครับโอ้โหยังไม่ได้ประตูจังหวะนี้ครับลูกยิงครับก็นี่ครับโอ้โหไม่แน่ซะแล้วครับเกมคู่นี้จะจบยังไงโอ้เนี่ยครับตอนนี้ซิโซโก้ให้มาที่ซีโร่ได้ยิงลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหแม่สุดยอดครับจังหวะพลิกยิงของซีโร่ฉัตรทองครับทำให้ลำพูนบอลเนี่ยตามตีเสมอได้สำเร็จจากตัวผู้เล่นที่น้อยกว่านะครับนี่ครับเหมือนถ้าจะเหมือนหนังเหมือนเดิมเหมือนกันครับเหลือน้อยกว่าลำพูนก็ตามตีเสมอได้สำเร็จนะครับโอ้กองเชียร์เฮกันซูเปอร์ซับเลยครับกับตัวยิงครับหมุนตัวลูกเปิดอาลีครับดันซ้ายขึ้นมาเข้าในหมุน1จังหวะแล้วก็กลับตัวยิงประตูครับโอ้โหก็บีบจนทานก็เหมือนจะเดินขึ้นมาช้าครับไม่เข้าไปบีบจังหวะหมุนกลับตัวก็ซัดเข้าไปก็หลบจังหวะบล็อกด้วยครับไม่เหลือแล้วครับจังหวะระยะแค่นั้นก็ซัดเต็มเท้าครับโอ้สะใจสุดๆครับพี่โป้ยาวไปหน่อยครับเอ็นจีว่าแล้วโอ้โหเอาสีรอดไปอยู่ครับโอ้โหมวยปั้มหรือเปล่าครับเนี่ยจนทานเอาความเร็วของซีโรดไม่อยู่จริงๆครับแนนโอ้โหแล้วก็ไม่อยู่แล้วครับรู้ว่าความเร็วของปีโป้เนี่ยเขาเอาไม่ทันนี่ครับล็อกเลยครับล็อกเป็นวันแชมเปี้ยนชิพเลยนึกว่านั่งดูมวยปล้ำอยู่ครับโอ้โหไม่สนบอลแล้วครับโจทย์ทานบอลไปได้แต่คนไปไม่ได้ประตูที่2นะครับโอ้แล้วฟาวชัดเจนครับขาดความแม่นยำไปนะครับท้ายเกมราชโอ้โหจังหวะที่นี่เหมือนเตะเฉียวซิโซโก้ก็วิ่งครับก็เหมือนที่บอกครับว่าพอใครจะได้บอลเลยนี่ซิโซโก้เปิดเข้าในมาให้ทางปีโป้ไปกลับตัวแล้วยิงแล้วก็จบเกมไปครับแบ่งแต้มไปกันแบบสุดมันจริงๆครับคู่นี้ครับจากศรีโรจน์ฉัตรทองครับในช่วงครึ่งหลังแม้ว่าตัวผู้เล่นจะน้อยกว่าครับก็สำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้เราทั้ง2คนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับดูไทยลีกสดทุกคู่ทุกประตูอย่าช้ารีบสมัครเลย